มาเจอกันในช่วงเช้านะคะวันนี้ก็จะเป็น Morning Routine ของฝ้ายในการเตรียมตัวที่จะไปใช้ชีวิตอย่างสดชื่นจริงๆเราก็ต้องการความสดชื่นทุกวันแหละเนาะอย่างแรกเลยนะคะถ้าวันไหนจะต้องใช้พลังงานเยอะๆฝ้ายก็จะฮึบตัวเองให้สดชื่นขึ้นมาก่อน1สเต็ปหลังตื่นนอนเป็นเหมือนการ outside in คือ work ไหมไม่รู้แต่มันน่าจะช่วยได้แหละ Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready Let me be honestI don't know a single thing that I haven't done to make you อันดับแรกเติมความสดชื่นให้กับระบบในร่างกายก่อนนะคะเลือดจะได้ไหลเวียนดีขึ้นระบบขับถ่ายดีด้วยแล้วก็เสียงยังไม่มาทริคหนึ่งที่ฝ้ายชอบมากเลยก็คือเขาบอกว่าให้ใส่ชุดสวยที่เราชอบแบบไปออกกำลังอย่างน้อยก็ได้ถ่ายรูปแหละแล้วเราไปถึงที่นั้นไปถ่ายรูปยังไงเราก็ต้องได้ออกสักนิดนึงใช่ป่ะจริงๆแล้วฝ้ายไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยมากขนาดนั้นนะคะแต่วันไหนที่ต้องการบูสต์เอเนอร์จีตัวเองขึ้นมาฝ้ายรู้สึกว่าการออกกำลังอ่ะมันช่วยได้เยอะเลยก่อนจะไปเวิร์กเอาท์เราต้องมีอะไรรองท้องก่อนค่ะและเมนูที่ฝ้ายอยากจะแนะนำมากๆเลยสำหรับเช้าที่ดูมึนๆตึงๆที่เราต้องการความเฟรชมันเป็นเมนูเฮลตี้ที่เตรียมง่ายทำง่ายแล้วก็อร่อยก็คือOvernight Oats ค่ะฝ้ายเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะมันทำง่ายมากๆแล้วก็มีหลายรูปแบบหลายสูตรให้เราลองทำไม่ซ้ำกันได้เลยในแต่ละวันแบบที่ฝ้ายทำคือไม่ได้ตวงนะคะใช้แบบกะเอาทั้งนั้นแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะทำแบบเป๊ะๆเลยเนี่ยเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์สูตรเอาไว้ให้ค่ะซึ่งมีเยอะมากนะลองหาดูกาแฟก่อนสักหน่อยดีกว่าและนี่ก็คือที่ฝ้ายทำเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะมันเซตตัวดีมากเหมือนพุดดิ้งเลยอ่ะถ้าอยากได้รสชาติความหวานหอมก็อาจจะใส่เป็นพวกเมเปิลไซรัปหรือว่าน้ำผึ้งนะคะบางทีฝ้ายก็จะใช้กล้วยเนี่ยค่ะเป็นตัวใส่แล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันหวานกำลังดีแล้วแต่ว่าวันนี้เราใส่เป็นพวกมิกซ์เบอร์รี่แล้วกันใส่สตรอเบอรี่ลงไปเลยบูมบูมแล้วก็บลูเบอรี่นี่ค่ะสตรอเบอรี่ที่ฝ้ายหั่นเป็นแบบแผ่นแบบนี้ไว้พอรู้สึกว่ามาตกแต่งแล้วอ่ะมันดูสวยดีซื้ออุปกรณ์ติดไว้นะคะแล้วก็ก่อนนอนเนี้ยทำแช่ไว้ตื่นเช้ามาตกแต่งปุ๊บปั๊บปุ๊บแป๊บนิดเดียวเสร็จแล้วเมนูเฮลตี้ที่สดชื่นมากร้อนมากณจุดนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการได้อาบน้ำให้ชื่นใจด้วยสิ่งนี้เลยค่ะครีมอาบน้ำแครอทฮยาลูรอนวิตามิน C and E ฝ้ายเลือกเป็นกลิ่นเมอร์รี่เบอร์รี่มานะคะเป็นกลิ่นโปรดที่ใช้มาได้สักพักนึงแล้วอ่ะคือเขาเป็นครีมอาบน้ำที่ช่วยให้ผิวนุ่มเด้งกระจ่างใสแล้วก็กลิ่นหอมมากเป็นเบอร์รี่ที่หอมมากจริงๆด้วยนวัตกรรมฮยาลูรอนฟิลเลอร์ธรรมชาติสูตรเฉพาะของแครอทเท่านั้นที่ประกอบด้วยอนุภาคฮยาลูรอน4โมเลกุลตรงเข้าบำรุงอย่างล้ำลึกให้ผิวนุ่มเด้งชุ่มชื้นอิ่มน้ำพร้อมด้วยสารสกัดนาโนฟรุตามิน C and E เพื่อผิวและดูกระจ่างใสและที่ฝ้ายชอบสุดๆคือหอมมากเขามีหลายกลิ่นให้เลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะแนวฟรุตตี้ใช้แล้วรู้สึกสดชื่นสดใสหรือกลิ่นแนวฟอรัลที่หอมหวานละมุนติดผิวสำหรับแนวฟรุตตี้เขาก็มีทั้งหมด4กลิ่นนะคะที่ฝ้ายเลือกใช้ไปก็คือเมอร์รี่เบอร์รี่ค่ะอันนี้เขาจะเป็นกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นไม่ได้หวานจนเกินไปคือเป็นเบอร์รี่ฟิลลิ่งที่เราใช้แล้วรู้สึกเฟรชอ่ะใครที่ชอบกลิ่นพีชต้องนี่เลยค่ะพีชแพชชั่นเขาจะเป็นพีชแนวที่หอมหวานละมุนแล้วก็มีความสดใสขึ้นมากลิ่นแห่งความสดชื่นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกลิ่นส้มค่ะอันนี้คือ Orange Booster นะคะเวลาที่เราถูที่ตัวมันจะมีกลิ่นหอมหวานของส้มแทรกเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากแล้วก็กีวีคาวาอี้เป็นกีวีที่คาวาอี้จริงๆความเขียวความสดชื่นเนี้ยมันแทรกมาด้วยความหอมละมุนแล้วก็มีความแบบ
กลิ่นนุ่มๆอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยใช่ๆมันคือความคาวาอี้นี่แหละต้องลองทั้งหมดนี้อย่างที่เพื่อนๆน่าจะพอได้เห็นกันบ้างแล้วนะคะแบบที่คิมเบอรี่ใช้แล้วผิวดูดีฉ่ำเด้งกระจ่างใสทะลุกล้องสุดๆสาวๆอย่างเรานะคะที่อยากจะอวดผิวหอมใสเด้งแบบนี้บ้างต้องตามแล้วล่ะค่ะมีขายแล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปซัมเมอร์นี้อยากผิวนุ่มเด้งผิวหอมเวอร์ต้องลองเลยค่ะแล้วสำหรับชุดวันนี้ป้าคิดว่าเราจะมา create 4 look โดยใช้ inspiration จากทั้ง4 กลิ่นนี้กันดีกว่าก็จะเป็นสีสันที่ดูซัมเมอร์สุดๆอ่ะ